็ได้มีการรณรงค์ทำในการออกไปฉีดน้ำนะครับในการที่จะลดมลภาวะต่างๆเกิดขึ้นซึ่งทางจังหวัดสระแก้วเองเนี่ยเราก็ได้มีมาตรการในการที่แจ้งไปยังพื้นที่นะครับทั้งในอำเภอทั้งส่วนราชการต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องเขาเรียกว่าเพียงประมาณ5เกิดจากหนึ่งการเผาแล้วก็เกิดจากการก่อสร้างนะครับเรื่องการเผาเนี่ยเราเองได้ประชาสัมพันธ์ไปยังพื้นที่ท่านในอำเภอเกษตรอำเภอเกษตรตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านครับเพื่อขอความร่วมมือในการที่จะงดการเผาต่างๆนะครับเป็นการให้กบต่อน้ำข้าวหรือเป็นการเรื่องของการเผาอ้อยซึ่งเป็นปัญหาหลักของจังหวัดสระแก้วเองครับสำนักทรัพยากรธรรมชาติแวดล้อมเองนะครับเราก็ออกกฎหมายเรื่องการเผานะครับเพราะบางท่านเผาแล้วเนี่ยอาจจะลามเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติคือความผิดทางกฎหมายนะครับรวมทั้งกฎหมายอาญาเองเนี่ยการที่ท่านเผาไร่อ้อยต่างๆเผาไร่ข้าวต่างๆนะครับอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ลามไปยังบ้านเรือนชาวบ้านนะครับอันนี้เป็นความผิดทางกฎหมายอาญานะครับอันนี้ก็มีระวังโทษจำคุกไม่เกิน7 ปีนะครับรวมทั้งมีการปรับไม่เกิน400,000 บาท